หลายๆครั้งครับคนเราก็ถูกตัดสินว่าไม่ดีตั้งแต่แรกเห็นทั้งๆที่ยังไม่ได้รู้จักกันมากพออาจจะด้วยรูปลักษณ์ด้วยโปรไฟล์หรือไปฟังจากปากคนอื่นมาซึ่งสถานการณ์เหล่านั้นครับคล้ายๆกับอารอนแลมเดลนายทวารของอาร์เซนอลซึ่งเขาเองเนี่ยเคยผ่านมันมาเมื่อก่อนครับเมื่อครั้งที่มิเกลส์อาร์เตต้าตัดสินใจทุ่มเงินประมาณ30ล้านปอนด์ครับเพื่อซื้อตัวมาจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมที่เคยตกชั้นไปเมื่อปี2021วันเวลาผ่านไปครับเกือบๆแค่2ปีเท่านั้นสถานะของแรมส์เดลก็เปลี่ยนไปครับจากนายทวารที่เป็นดินเปื้อนโคลนกลายเป็นดาวประดับฟ้าที่กำลังมีส่วนช่วยให้อาร์เซนอลเนี่ยไล่ตามความฝันในการกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์พรีเมียร์อังกฤษอีก1ครั้งดังนั้นครับขอสนับอินไซต์ในวันนี้ครับผมจะพาไปพูดถึงแรมส์เดลที่กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแรมส์เดลครับถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลากินีครับอยู่ทีมไหนทีมนั้นตกชั้นครับแน่นอนว่าการย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลของแรมส์เดลเนี่ยสร้างความมึนงงให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสาวกเดอะกันเนอร์ครับเพราะว่าในช่วงที่ทีมกำลังวิกฤตต้องการใครสักคนเข้ามากอบกู้ต้องการได้นักเตะฝีเท้าดีเข้ามาให้กลับมาอยู่ในที่ถูกที่ควรอีก1ครั้งแต่กระนั้นครับอาร์เตต้ากลับไปเลือกซื้ออารอนแรมส์เดลด้วยราคา30ล้านปอนด์พร้อมสถานะที่น่าจะเป็นมือ2ของแบรนด์เรโน่ด้วยซ้ำดีลนี้ครับแทบไม่มีแฟนบอลอาร์เซนอลเห็นชอบเลยพร้อมกับตั้งคำถามว่าจะซื้อมาเพื่ออะไรอีกทั้งไปดึงตัวมาจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่เพิ่งหล่นตุ๊บลงไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษด้วยโดยแรมเดลครับถูกด่าว่าเป็นตัวกลากินีอยู่ทีมไหนทีมนั้นก็ตกชั้นซึ่งก่อนจะเป็นเชฟฟิลด์เนี่ยแรมส์เดลก็เคยตกชั้นกับบอนมัธมาแล้ว1ครั้งครับจำได้เลยว่าวันที่แรมส์เดลเนี่ยกำลังจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของอาร์เซนอลอินสตาแกรมของเขาต้องลุกเป็นไฟเลยครับเพราะว่าโดนทัวลงจากแฟนบอลอย่างหนักโดยเฉพาะคำพูดที่ว่าสายหัวมึงออกไปซะที่นี่ไม่มีใครต้อนรับแกหรอกบางคอมเมนต์ครับเล่นแรงไปถึงบุปการีเลยด้วยซ้ำซึ่งณตอนนั้นครับแรมเดลทำอะไรไม่ได้นอกจากปิดคอมเมนต์เขาโดนด่าแบบเสียหายถูกตัดสินว่าไม่ดีทั้งที่ยังไม่เคยลงสนามให้กับอาร์เซนอลเลยสักนัดเดียวอย่างไรก็ตามครับจากคนที่ถูกเกลียดชังกลายมาเป็นที่รักของแฟนบอลในเวลาไม่ช้าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับต่อให้อาร์เตต้าเนี่ยจะพยายามหาเหตุผลหรือออกโรงปกป้องแรมส์เดลมากเพียงใดถึงการทุ่มเงินคว้าตัวในจังหวะนี้มาร่วมทีมแต่เขาเองก็ไม่สามารถใช้คำพูดเหล่านั้นครับโน้มน้าวใจให้แฟนบอลเชื่อมั่นได้เลยจนกระทั่งไอ้ปืนใหญ่ออกสตาร์ทซีซั่นก่อนด้วยการแพ้3นัดรวดทั้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-2 แพ้เชลซีและไหนจะโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มอีก 5-0 ครับซึ่งคนที่เฝ้าเสานั้นคือแบรนท์เรโน่และนั่นครับคือจุดเริ่มต้นของแรมส์เดลในการลงเฝ้าต่อให้กับอาร์เซนอลเรื่อยมา3นัดแรกของอาร์เซนอลนะครับแรมเดลสามารถเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมดครับการมีแรมส์เดลทำให้แผงหลังของอาร์เซนอลเนี่ยรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มีเขาลงเฝ้าเสาจากคนที่โดนด่ากลายมาเป็นที่รักของแฟนบอลอาร์เซนอลในไม่ช้าครับเขาเป็นผู้สับประตูสมัยใหม่ที่ออกบอลกับเท้าได้ดีมากและมักจะมีช็อตเซฟมหัศจรรย์ให้เห็นอยู่ตลอดครับลูกไหนที่คิดว่าต้องเข้าแน่ๆแต่แรมส์เดลสามารถกลับป้องกันเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อจากค่าตัว30ล้านปอนด์ครับที่แฟนบอลตั้งคำถามกลายมาเป็นคุ้มค่าทันทีกับผลงานที่แรมส์เดลได้แสดงออกมา57นัดกับไอ้ปืนใหญ่ครับเก็บไปแล้ว24คลีนชีตนี่คือความสุดยอดของแรมส์เดลที่ฉายแสงออกมาคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลากินีครับณตอนนี้เขากลายมาเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2ถึง8คะแนนด้วยกันโดยในเกมนอร์ทลอนดอนดาร์บี้นะครับที่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะสเปอร์มาได้2-0ในวันนั้นเนี่ยแรมส์เดลครับโอ้โหสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโชว์ช็อตเซฟมหัศจรรย์นะครับได้มากถึง7ครั้งพร้อมกับเป็นนายทวารคนแรกครับที่เก็บคลีนชีตในถิ่นกระเดทองได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2014ซึ่งในเกมนั้นครับมันมีสถิติว่าสเปอร์เนี่ยควรจะต้องยิงประตูได้ในเกมนั้นเนี่ยอยู่ที่ 2.41 ลูกแล้วแต่ว่าแรมเดลสามารถปัดป้องเอาไว้ได้หมดนะครับด้วยการเซฟถึง7ครั้งด้วยกันถึงตรงนี้ครับไม่มีใครสงสัยในฝีมือของแรมเดลอีกแล้วครับเขาครองตำแหน่งมือหนึ่งของทีมอย่างคู่ควรไม่ใช่ในฐานะเด็กเซ็ตของอาร์เตต้าแต่เป็นฝีมือตัวเองล้วนๆครับยิ่งถ้ามีแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาประดับบารมีเชื่อว่ายิ่งทำให้โปรไฟล์ของเขาเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนกับอังกฤษก็อยู่ที่ว่าเกเรตเซาเกตครับจะให้โอกาสกับแรมส์เดลมากน้อยเพียงใดเอาจริงๆตัวผมเองนะครับก็เคยมองว่าแรมส์เดลเนี่ยคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายได้ให้กับอาร์เซนอลในตอนที่เขาย้ายมาแต่นั่นแหละครับบางช่วงบางเวลาของชีวิตถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์ในตัวของมันเองครับและนี่คือขอบสนับอินไซต์ในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ